ชั่วสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะสวัสดีค่ะพบกับช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะวันนี้เรามีเมนูสดใสน่ารักและรสชาติอร่อยที่ทำได้ไม่ยากมานำเสนอกับเมนูที่มีชื่อว่ามูสเรนโบว์วุ้นมะพร้าวค่ะและส่วนผสมสำหรับเมนูนี้มีดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องเตรียมส่วนผสมของวุ้นมะพร้าวเรนโบว์กันก่อนนะคะแบ่งส่วนผสมน้ำเชื่อมจากวุ้นมะพร้าวตราชาวเกาะออกเป็น5ส่วนผสมสีผสมอาหารแต่ละสีจากนั้นนำวุ้นมะพร้าวตราชาวเกาะลงแช่ให้ครบทั้ง5สีนำเข้าตู้เย็นแช่ในน้ำเชื่อมสีไว้ประมาณ1คืนนะคะเมื่อเราได้วุ้นมะพร้าวเรนโบว์แล้วเราก็จะมาทำส่วนของมูสกันต่อเลยค่ะเริ่มจากผสมกะทิน้ำสำเร็จรูปตราชาวเกาะผงวุ้นสำหรับทำขนมวานิลาชนิดผงเกลือป่นน้ำตาลทรายและน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วยกลงตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยหัวตีรูตะก้อใช้ความเร็วสูงสุดนานประมาณ30วินาทีเมื่อส่วนผสมที่ตีขึ้นฟูแล้วเติมน้ำตาลทรายตีต่อที่ความเร็วสูงสุดนานประมาณ1นาทีเทส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ขณะที่ยังร้อนอยู่ลงในส่วนผสมของไข่ขาวตีผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้มูสกะทิแล้วนะคะตักมูสลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์สลับกับวุ้นมะพร้าวเรนโบว์ทำเช่นนี้จนได้จำนวนที่ต้องการสุดท้ายปิดทับด้านบนด้วยมูสอีกชั้นและนำไปแช่เย็นจนกระทั่งมูสของเรานั้นทรงตัวดีนำออกจากตู้เย็นจากนั้นคว่ำออกจากพิมพ์ตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงและช่อสะระแหน่ให้สวยงามเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยจัดเสิร์ฟได้แล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมมูสเรนโบว์วุ้นมะพร้าวหน้าตาน่ารับประทานใช่ไหมคะเพียงคุณมีผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวตราชาวเกาะติดบ้านไว้เคล็ดลับการทำเมนูนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณผู้ชมอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะThank you.
ี้ช่วงสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะเทพดุงพรมะพร้าวก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ